าสู่ช่วงของแกะกล่องโดยอาจารย์ธนันท์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเกียรติยศอัลพายขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณของ Mercuryโดยเฉพาะสายสัญญาณของ Mercury ผลิตจากทองแดงบริสุทธิ์ถึง 99.999999% และผลิตด้วยเทคโนโลยี Air Insight ด้วยการอัดอากาศเข้าไปภายในทำให้สัญญาณเสียงที่ได้ใสสะอาดบริสุทธิ์หัว RCA ผลิตด้วยโรเดียมสามารถปรับคลายและล็อกสายได้ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Bosswick ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีลำโพงแยกชิ้นครับแบรนด์เยอรมันแมชโชนะครับชื่อมันบอกว่าเจอร์มันแมชโชก็คือบอกที่มาก็ต้องเป็นเยอรมันสัญชาติเยอรมันครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็น2 series นะครับเป็นรุ่น S6512จากรหัส S น่าจะเป็นรุ่นเล็กครับครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับในรุ่นนี้มันก็จะมีการร่วมกับแยกชิ้นครับครับวันนี้ที่เราเอามาเนี่ยก็จะเป็นตัวแยกชิ้นนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางนะครับขนาด6นิ้วครึ่งกำลังขับนี่อยู่ที่50วัตต์ IMS นะครับแล้วก็ Max อยู่ที่120วัตต์ตอบสนองความถี่40ถึง 28,000 เฮิรตซ์ Impedance อยู่ที่4โอห์มเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่าครับอาจารย์ครับดูจากตัวโครงสร้างตัวนี้เนื่องจากเป็นรุ่นเล็กจะพบว่าตัวเฟรมของมันจะเป็นโครงเหล็กปั๊มนะครับเนื่องจากว่าทำมันเป็นรุ่นที่ราคาไม่สูงนะครับเพื่อบางไปนิดนะน้องว่าครับมันคือกำลังลำโพงซึ่งกินวัตต์สูงสุดแค่120วัตต์เนี่ยเฟรมเหล็กปั๊มขนาดนี้ถือว่าพอแล้วครับเวลายึดน็อตเข้าไปยังไงก็ไม่ขยับเพราะมันไม่ได้กินไม่ใช่ประเภท180วัตต์200วัตต์ที่ต้องทำโครงให้มันแข็งแรงเอาไว้นะครับอ๋อครับแล้วอย่างนึงการที่มันกินวัตต์ไม่เยอะไม่เหล็กขนาดไม่เหล็กก็ลดตามลงไปมันเลยไม่ได้แบกภาระน้ำหนักอะไรมากมายนะเวลาไปติดในรถก็ไม่หนักมากใช่ครับไม่เหล็กก็จะใส่กับช่องเดิมได้เลยนะการติดตั้งก็จะง่ายเนื่องจากว่าเขาเรียกช่วงในการติดตั้งตัวนี้มันกินพื้นที่ไม่ลึกใช่ไม่ต้องห่วงว่าจะติดกระจกเวลาสไลด์ลงมาตัวไดอะแฟรมเป็นโพลีโพรพิลีนสีดำนะครับเนื้อโพลีขอบยางน้องแป้งจำได้ไหมแล้วเสียงโพลีโพรพิลีนเบสจานนุ่มลึกครับนุ่มลึกไม่ใช่ประเภทกระแทกกระทันไม่ใช่แนวฟังแบบฟังนุ่มลึกฟังสบายนะครับก็เหมาะกับฟังเพลงพวกเพลงบรรเลงเพลงป๊อปซองทั่วไปไม่ใช่พวกแนวฮิปฮอปหรืออะไรพวกนี้คงไม่ใช่เพลงลูกทุ่งได้ไหมลูกทุ่งได้ครับฟังเบสนุ่มลึกสบายสบายนี่ก็ลูกทุ่งตลอดก็หน้ามันเป็นรุ่นเล็กไงน่าจะเหมาะกับแบบคนที่อยากจะเปลี่ยนอัปเกรดอะไรงี้คือสมมติถ้ามองว่าเป็นรถ OEM ครับถอดลำโพงเก่าทิ้งตัวนี้ใส่ลงไปจ้ะกำลังวัตต์ที่เคลมมาว่า50 RPS maximum 120เนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ของลำโพง OEM เกือบจะทุกแบรนด์ซึ่งกินวัตต์อยู่ระดับนี้แล้วก็ใช้ฟอนต์เดิมขับได้เลยใช้ฟอนต์เดิมขับได้เปลี่ยนฟอนต์หรือจะเพิ่มแอมป์ก็ไม่มีปัญหาแอมป์ไม่ต้องตัวโตทุกแอมป์พวก50 RPS maximum 100ก็อยู่แล้วครับถ้าเป็นฟอนต์ OEM เดิมเนี่ยหรือจะฟอนต์ aftermarket วัตต์ในตัว50วัตต์คูณ4ก็เอาอยู่ครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้กินวัตต์อะไรมากงั้นเราก็เล่นแบบไฮพาวเวอร์ไม่ต้องเปลืองไฮพาวเวอร์ก็ยังได้ดีนะครับแนวเสียงก็คือเบสนุ่มลึกฟังสบายครับฟังเพลงไทยเพราะที่น่าสนใจคือตัวทวิตเตอร์ครับเนื่องจากว่าทวิตเตอร์ตัวนี้ตัวโดมมีขนาดกว้างถึง1นิ้ววัสดุเป็นซอฟโดมหรือโดมผ้าไหมทำไมดูใสๆเหมือนคือโดมผ้าไหมโดยทั่วไปที่น้องแป้งกับคุณน้องเห็นเราจะพบว่าโดมเป็นสีดำใช่อันนี้ดูเป็นสีขาวคือโดมสีดำนั่นเป็นโดมที่มีการโคตมีการเคลือบครับแล้วอันนี้นะคะคืออันนั้นจะเคลือบดำแล้วก็จะทอมาค่อนข้างหนาแต่ตัวนี้จะเป็นโดมผ้าไหมหรือเปล่าไม่รู้เพราะตามสเปคไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าเป็นโดมซึ่งถ้าหากเห็นสายขนาดเนี่ยถ้าแกะสแกนเหล็กได้บอกได้เลยว่าโดมจะค่อนข้างนิ่มครับก็คือเป็นซอฟต์โดมเป็นซอฟต์โดมครับเป็นโดมผ้าซึ่งมีความนุ่มแต่ว่ายังไงโดมผ้าทุกประเภทต้องมีการโค้ดเคลือบเอาไว้แต่ว่าเนี่ยค่ะถ้ามองไกลๆเนี่ยก็จะแบบดูใสๆบางๆแล้วคุณผู้ชมเงาๆหน่อยแต่ว่าถ้าเนี่ยอย่างเนี่ยหนูเอามามองใกล้ๆก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมัน
เป็นเหมือนสีบอลบอลมากกว่าไม่ใช่เป็นสีขาวไม่ใช่เป็นเงามากกว่าที่เห็นน้ำยามากกว่าที่เห็นเป็นสีบอลก็คือว่าเรามองทะลุตัวโดมซึ่งเป็นผ้าค่อนข้างใสเนี่ยตรงฐานแม่เหล็กเขาจะมีฟองน้ำอยู่ชิ้นหนึ่งติดไว้มันเป็นหลักการออกแบบลำโพงทวิตเตอร์ว่าเมื่อลำโพงทวิตเตอร์ทำงานเกิดการสั่นเนี่ยเสียงจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าคราวนี้มันจะมีเสียงส่วนหนึ่งที่จะเคลื่อนที่ไปด้านหลังเพราะนั้นถ้าหากว่าตรงฐานของมันซึ่งเป็นแกนโลหะถ้าเราไม่เอาวัสดุเขาเรียกแอบซอร์บก็คือไปซับเสียงมันจะเกิดเสียงสะท้อนขึ้นมาตัวนี้ความถี่จะไม่แฟตปกติทวิตเตอร์ตัวอื่นเราจะพบว่ามันเป็นสีดำเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นมองดำสนิทแต่พอบังเอิญว่าตัวนี้โดมมันใสทำให้เรามองเห็นเป็นสีขาวซึ่งสีขาวข้างล่างก็คือเป็นแผ่นฟองน้ำซับเสียงจะไปเข้าใจผิดว่ามันพ่นสีไม่ใช่แล้วเสียงอย่างนี้มันจะให้ยังไงอะคือแนวซอฟต์โดมแล้วโดมใหญ่ขนาดนี้รีสปอนส์ความถี่ต่ำจะค่อนข้างดีแล้วอีกอย่างนึงโดมยิ่งบางปลายแหลมยิ่งดีตามสเปคระบุว่ามันไปได้ถึง 28,000 เฮิรตซ์เลย 28,000 เฮิรตซ์ใช่นะครับปกติเราก็เท่าไหร่นะ20ถึง 20,000 อ๋อถึง 20,000 เฮิรตซ์เราก็แฮปปี้แล้วส่วนใหญ่ 20,000 เฮิรตซ์นี่เราก็ฟังแค่นั้นแหละไม่เกินถ้ามีโอกาสต้องเจอ RTA เราจะรู้ว่าถึงจริงไม่จริงนะครับ 28,000 นี่เครื่องดนตรีชิ้นไหนอะคะอาจารย์ไม่มีดนตรีชิ้นไหนในโลกที่ไปถึง 28,000 นะครับแล้วทำไมเจอๆก็ทำเผื่อไว้คือเขาออกแบบมาอาจจะเป็นทดสอบนั่นแหละว่ามันสามารถ response ได้ไปถึงตรงนั้นนะครับครับเพราะนั้นก็ถ้าตามสเปคขนาดนี้ปลายแหลมยังไงก็ต้องพลิ้วฟังสบายและอย่างซอฟดอมเจอกับดอมโพลี่นี่เป็นสไตล์ SQ โดยเฉพาะอันนี้อาจารย์พูดตามสเปคที่ให้มานะคุณผู้ชมดูตามเนื้อวัสดุเนี่ยคือกวยโพลี่จากวูฟเฟอร์ซอฟดอมจากทวิตเตอร์ลำโพงแนวนี้คือแนว SQ เพราะจริงๆแล้วเวลาเราดูวัสดุนี้เราก็พอจะทราบแนวเสียงได้ถูกต้องครับตามที่อาจารย์เคยพูดถึงแนวเสียงจากวัสดุนะครับเดี๋ยวจะมีหลายคนเถียงว่ายังไม่ได้ฟังเลยได้ไงนะคะประสบการณ์ครับเลยบอกไว้ก่อนนะคะว่านี้อธิบายตามสเปคและตามวัสดุที่ผลิตมาถัดมากล่องพลาสติกนะครับครับอันนี้เขียนอาจารย์ไม่ได้หนูบอกเลยเรื่องพลาสติกวันนี้ต้องยอมมาจ้ะคือถ้ามองไม่รู้ละนะครับมีขวดลวด2ตัว C 1ตัวมีตัว position circuit มัน1ตัวนะครับวงจรตัววูฟเฟอร์เป็น passive order ที่1ส่วนตัวทวิตเตอร์เป็นออเดอร์ที่2อ๋อผสมกันเลยฮะเป็นลูกผสมเป็นวงจรผสมปกติแล้วเรามักจะเจอลำโพงไฮเอ็นจะเจอเป็นออเดอร์ที่2ทั้งคู่นะครับแต่ตัวนี้ตัว6นิ้วเป็นออเดอร์ที่1ส่วนตัวทวิตเตอร์เป็นออเดอร์ที่2นะครับแต่ยังจะผสมกันไม่เป็นไรขอให้จุดตัดต่อกันก็เป็นโอเคเสียงก็มาครบถ้วนนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงมันจะมีตัวเป็นโพลิสวิตตัวเหมือนสีน้ำตาลเหมือนเม็ดกระดุมเล็กข้างในนะครับเห็นเม็ดสีน้ำตาลเล็กๆตรงนี้ไหมครับตรงนี้ตัวนี้คือวงจรป้องกันทวิตเตอร์พังนะครับเหมือนแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์ก็ใช้เนาะใช่ครับคือเป็นการคือเขาเรียกโพลิสวิตตัวนี้จะทำหน้าที่เมื่อกระแสไหลมามากมันทำงานมีสองลักษณะก็คือคุมด้วยอุณหภูมิหรือคุมด้วยกระแสนะครับถ้าเราเปิดจากวิทยุผ่านแอมมาแล้วกระแสไหลเกินหรือถ้าเป็นอุณหภูมิสูงมากก่อนที่ลำโพงทวิตเตอร์จะเกิดความเสียหายตัวนี้มันจะตัดการทำงานเสียงทวิตเตอร์จะเงียบไปถ้ามันเงียบไปมันไม่ได้แปลว่าทวิตเตอร์พังนะครับปิดวิทยุปิดแอมสักพักหนึ่งเปิดใหม่มันสวิตช์ก็จะต่อมาก็จะฟังเสียงต่อได้คราวนี้เป็นการโปรเทคเป็นป้องกันลำโพงเสียหายครับเพราะในเคสนี้ลำโพงประเภทนี้จะไม่ได้เคลมบ่อยเพราะมันพาสซีฟมันจะไม่ยอมให้ทวิตเตอร์พังนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อลำโพงสไตล์นี้ใช้ยาวส่วนใหญ่เขาบอกนะคะว่าทวิตเตอร์นี่ทำนี่แพงสุดในการผลิตเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเสียงกลางกับทวิตเตอร์นี่แพงสุดครับหลายตัวทวิตเตอร์แพงกว่าตัวบูฟเฟอร์อีกครับนี่ก็เป็นการรีวิวจากสเปคโครงสร้างวัสดุกับข้อมูลที่ให้มาครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทดำริพัฒนาครับคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อดใจสักครู่เดียวแล้วดูซิว่าคำถามที่เราหยิบมาถามในรายการจะใช่คำถามของคุณหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ